สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะพบกับรายการกูมัวอีทกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเริ่มแรกก็เริ่มจากการสดน้ำซุปนะครับคำแรกก็ต้องมีคำสองนะครับมีความเค็มนิดๆนวลๆนะครับสไตล์ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มกับมะระนะครับชิมน้ำแกงคำที่3แซ่บผมก็เปิดฉากด้วยเส้นเล็กนะครับคือรสชาติของเส้นเล็กเนี่ยมันจะมีความแบบว่ากรุบๆนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆ นะครับเหมาะสำหรับการกลืนนะครับสดน้ำซุปในส่วนของไก่มันก็จะเป็นไก่ฉีกนะครับซึ่งก็ให้ขนาดเนื้อที่แบบสามารถที่จะละลายในปากได้โดยการเคี้ยวไม่กี่ครั้งนะครับซึ่งก็เข้ากับน้ำซุปได้ดีก็แนะนำนะครับว่าให้กินน้ำแกงเพียวๆไปก่อนนะครับกินแบบออริจินอลไปก่อนนะครับก็พอเราได้สัมผัสรสดั้งเดิมแล้วเราก็เริ่มทำการปรุงเพื่อเพิ่มความแบบความเผ็ดความแซ่บนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเส้นมาม่านะครับก็ใครที่กินมาม่าบ่อยๆเนี่ยก็จะอยากที่จะสัมผัสเส้นนี้ในน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เป็นเส้นที่คนสั่งค่อนข้างเยอะอีกเส้นหนึ่งนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะมีความขมนิดๆนะครับก็จะเวลาซดก็จะรู้สึกเพลินดีนะครับ